สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์ข้ามาถึงขั้นที่2แล้วเมื่อข้าไปถึงขั้นที่4แม้แต่จักรพรรดิอุดรก็ไม่สามารถฆ่าข้าได้เจียงอี้รู้สึกตื่นเต้นทันทีอันที่จริงแล้วเขาไม่ค่อยรู้เรื่องทักษะเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์มากนักแต่เขาพยายามใช้โชคของตัวเองเพื่อทำความเข้าใจมันมาโดยตลอดเมื่อจักรพรรดิยินได้พูดเรื่องนี้เจียงอี้ก็จะไม่ทิ้งโอกาสที่จะถามเจียงอี้ป้องกำปั้นและถามว่าจักรพรรดิยินคนเราจะแยกความต่างระหว่าง3ขั้นแรกของทักษะเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรกันข้ารู้ทักษะนี้ไม่มากนักท่านช่วยชี้แนะข้าได้หรือไม่จักรพรรดิยินขมวดคิ้วขณะที่มือของเขาปัดผ่านสายบนกู่ฉินทั้ง13สายเสียงที่เหมือนน้ำไหลดังออกมาจากกู่ฉินนี้เขาอธิบายอย่างอดทนว่าหากให้พูดก็คือทักษะเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ควรจะเป็นการโจมตีดวงจิตวิญญาณประเภทหนึ่งอย่างไรก็ตามเนื่องจากทักษะเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์นี้กล้าแกร่งเกินกว่าการโจมตีดวงจิตวิญญาณมันจึงกลายเป็นประเภทของตัวมันเองและผู้อาวุโสก็ได้แยกแยะความแตกต่างเช่นนี้เจียงอี้เห็นด้วยกับประเด็นนี้ทักษะเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ของเขาใช้เสียงที่น่าสะพรึงเพื่อโจมตีดวงจิตวิญญาณศัตรูทำให้พวกเขารู้สึกทนไม่ได้เป็นอย่างมากซึ่งมันส่งผลต่อการตัดสินใจและเวลาในการตอบโต้นี่เป็นประเภทของการโจมตีดวงจิตวิญญาณจริงๆอย่างที่เจ้ารู้การโจมตีดวงจิตแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกคือการทำลายดวงจิตศัตรูขณะที่ประเภทที่2ทำให้ส่งผลกระทบต่อดวงจิตศัตรูทักษะเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นประเภทที่2จักรพรรดิยินพูดต่อว่าเมื่อยอดฝีมือไปถึงระดับหนึ่งแล้วดวงจิตของพวกเขาจะแข็งแกร่งขึ้นโดยธรรมชาติเมื่อพวกเขากลายเป็นขอบเขตกึ่งเทพพวกเขาจะครอบครองดวงจิตแห่งเทพได้ซึ่งการโจมตีดวงจิตธรรมดาจะไม่มีประโยชน์กับผู้ที่มีดวงจิตแห่งเทพไม่ว่าพลังดวงจิตวิญญาณจะโจมตีรุนแรงเพียงใดเมื่อมันเข้าสู่ทะเลแห่งดวงจิตของขอบเขตกึ่งเทพเหล่าขอบเขตกึ่งเทพก็จะใช้ดวงจิตเทพเพื่อปราบปรามการโจมตีดังกล่าวได้อย่างง่ายดายดังนั้นการโจมตีดวงจิตประเภทแรกเมื่อใช้กับขอบเขตกึ่งเทพแล้วมันจะไร้ผลไปโดยสมบูรณ์ส่วนประเภทที่สองนั้นต่างไปสีหน้าของจักรพรรดิยินเปล่งประกายด้วยความภาคภูมิใจขณะที่ตาของเขายังปิดอยู่เขาพูดอย่างมั่นใจว่าการโจมตีดวงจิตประเภทที่สองนั้นมีวิธีการโจมตีที่ไม่เหมือนใครมันสามารถส่งผลกระทบต่อจิตวิญญาณศัตรูซึ่งป้องกันไม่ให้ศัตรูคุ้มกันหรือโจมตีได้จึงทำให้สามารถสังหารศัตรูได้อย่างง่ายดายไม่ว่ายอดฝีมือจะแข็งแกร่งเพียงใดแต่เขาก็ยังเป็นมนุษย์ทุกคนย่อมมีความคิดมีอารมณ์ทั้ง7และสัมผัสทั้ง6อย่างเช่นพวกเขาสามารถคิดโกรธกลัวสิ้นหวังได้ดังนั้นตราบเท่าที่เราโน้มน้าวใจพวกเขาจนทำให้คนผู้นั้นสูญเสียความสงบและหลักเหตุผลของพวกเขาไปแม้จะเป็นยอดฝีมือ9ดาวก็ตามมันก็ยังคงง่ายที่จะฆ่าเขาได้ใช่ใช่เจียงอี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นเขาเคยคิดเรื่องพวกนี้ในอดีตแต่ก็ไม่เคยรวมทุกสิ่งเข้าด้วยกันมาก่อนเมื่อได้ยินจักรพรรดิยินพูดมันทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นและพบแสงสว่างในทันใดทักษะเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์เป็นการโจมตีดวงจิตที่แข็งแกร่งที่สุดจักรพรรดิยินกลายเป็นผู้ที่คลั่งไคล้มันเล็กน้อยและใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเปล่งประกายเขาพูดต่อว่ามนุษย์มีสัมผัสทั้ง6ซึ่งสามารถเห็นดมสัมผัสลิ้มรสคิดฟังได้อย่างการเห็นลิ้มรสสัมผัสและดมนั้นไม่ง่ายเลยที่จะโจมตีมันได้แต่เสียงนั้นมีลักษณะเฉพาะแม้ว่าเจ้าจะปิดประสาทสัมผัสการได้ยินไปหมดแต่เสียงอันทรงพลังก็ยังดังก้องอยู่ในจิตวิญญาณเสียงไม่มีสีหรือรสไม่มีลมหายใจและมันสามารถฆ่าได้โดยไม่มีกลไกใดๆทักษะเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ระดับต่ำสุดนั้นทำร้ายดวงจิตวิญญาณนี่เป็นขั้นแรกของมัน
ก่อนหน้านี้เจ้าก็อยู่ในขั้นนี้แต่ทักษะเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าต้องรวมกับองค์ประกอบอื่นๆด้วยไม่เช่นนั้นมันจะมีพลังไม่มากขั้นนี้ใช้เสียงที่น่าสะพรึงการฉีกทึ่งและเสียงที่น่าสยดสยองมาปลุกปั่นดวงจิตศัตรูมันสร้างความเสียหายแก่ดวงจิตศัตรูและทำให้พวกเขาไม่สามารถโต้ตอบได้ทักษะเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ขั้นที่สองคือสิ่งที่ข้าเรียกว่าสูบวิญญาณวิธีที่ง่ายที่สุดคือการใช้เครื่องดนตรีมันจะทำให้ดวงจิตของศัตรูอยู่ในสภาวะพิเศษที่ลืมทุกสิ่งไปสิ้นดังนั้นมันจึงง่ายที่จะสังหารผู้คนในสภาวะนี้น้ำเสียงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์น้ำเสียงร่าเริงทำให้ผู้คนมีความสุขได้น้ำเสียงที่มืดมนทำให้ผู้คนเศร้าโศกและเจ็บปวดได้น้ำเสียงที่ดูเดือดทำให้ผู้คนเลือดสูบฉีดได้ในขณะที่น้ำเสียงที่สงบทำให้ผู้คนสงบนิ่งได้น้ำเสียงที่ระทมและจะปวดทำให้ผู้คนรู้สึกสิ้นหวังปมของขั้นที่สองคือการควบคุมอารมณ์ของคนผู้หนึ่งเพื่อกระตุ้นความเห็นอกเห็นใจและเผยความทรงจำที่ใครๆก็ไม่อยากจดจำมากที่สุดออกมาพวกเขาจะเข้าสู่สภาวะนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจและเมื่อพวกเขาเข้าสู่สภาวะนั้นแล้วชีวิตพวกเขาจะอยู่ในมือเจ้าแล้วเจ้าจะตัดสินชะตากรรมพวกเขาได้หลังจากอธิบายมามากมายเลือดของเจียงอี้ก็พุ่งพล่านขึ้นมาเขาได้เรียนรู้อะไรมากมายไม่แปลกใจเลยที่จักรพรรดิยินเป็นยอดฝีมือระดับสูงในทักษะเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์เพราะเขาเข้าใจมันได้จนมาถึงขั้นนี้เจียงอี้อยู่ในภวังค์อยู่นานเขาจำทุกคำพูดที่จักรพรรดิยินพูดได้จากนั้นเขาก็ป้องกำปั้นและพูดว่าคำพูดของผู้อาวุโสมีความหมายยิ่งกว่าการเรียนตำรานับ10ปีข้าได้ตักตวงและได้เรียนรู้มากมายนักท่านคือยอดฝีมือระดับแนวหน้าตลอดการข้ามไม้หาเนนอไอจอว่าในอนาคตท่านจะสามารถทะลวงความว่างเปล่าและใช้ทักษะเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ก้าวผ่านไปเป็นเทพแห่งเสียงได้ฮ่าฮ่าฮ่าจักรพรรดิยินหัวเราะเสียงดังเขาแย่เจียงอี้อย่างสนุกสนานเจ้าเองก็เลิกประเมินค่าสูงไปได้แล้วข้ารู้ขีดจำกัดของค่าดีข้าไม่มีโอกาสได้พัฒนาอะไรอีกแล้วในชีวิตนี้หากตอนนั้นข้าไม่ได้ทำผิดพลาดมหันต์บางทีตอนนี้ข้าอาจจะยังมีโอกาสได้เข้าใจขั้นที่สี่ของทักษะเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ก็ได้แต่ตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะความผิดพลาดมหันต์เจียงอี้เลิกคิ้วและเขาเริ่มสับสนเล็กน้อยจักรพรรดิยินหัวเราะย่อตัวเองขณะที่เขาลืมตาขึ้นในทันใดเมื่อเจียงอี้มองไปเขาก็สั่นเทาไปทั้งตัวสีหน้าของเขาเองก็เปลี่ยนไปด้วยจักรพรรดิยินไม่มีลูกตาเขาตาบอดจริงๆหรือรู้หรือไม่ว่าข้าตาบอดได้อย่างไรจักรพรรดิยินยิ้มอย่างขมขื่นเขานิ่งไปครู่หนึ่งและพูดว่าข้าควักลูกตาตัวเองไปเมื่อ15ปีก่อนอะไรนะเจียงอี้ตกตะลึงสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อเหตุใดคนคนหนึ่งจึงต้องควักลูกตาตนเองออกมาจักรพรรดิยินบ้าไปแล้วหรือเปล่าตลอดชีวิตของข้านั้นข้าเป็นคนอวดดีที่สุดจักรพรรดิยินถอนหายใจและพูดว่าเมื่อไม่กี่สิบปีก่อนก็เชี่ยวชาญทักษะเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์และได้กลับมาทำลายสามเขตแดนจนกลายเป็นหัวหน้าของเขตแดนเสียงศักดิ์สิทธิ์หลังจากนั้นระหว่างการต่อสู้กับจักรพรรดิยินเราได้สู้กันเป็นผลเสมอกันข้าจึงคิดว่าตนเองมีโอกาสได้เป็นจักรพรรดิลี้ลับคนที่สองข้าได้เข้าไปในหุบเขาเสียงศักดิ์สิทธิ์เพื่อฝึกฝนและต้องการจะเข้าสู่ทักษะเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ขั้นที่สี่ให้ได้แต่ทว่าแม้จะเข้าสู่สันโดษมา10ปีมันก็ไร้ผลลัพธ์ใดๆจากนั้นข้าจึงควักลูกตาออกมาอย่างเด็ดเดี่ยวข้าต้องการทำให้ตนเองตาบอดเพื่อที่จะได้ใช้หูในการฟังพยายามทำความเข้าใจอย่างเต็มที่การตาบอดหมายความว่าการได้ยินนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่สุดเมื่อมองไม่เห็นสิ่งใดมันจะปรับหูให้สัมผัสกับเสียงมากขึ้นอย่างไรก็ตามข้ากลับคิดผิดเจ้ารู้หรือเปล่าว่าข้าผิดตรงไหน
เยงอี้ยังคงสันเทากับความจริงที่ว่าจักรพรรดิยินได้ควักลูกตาตนเองและยังไม่สามารถคิดเรื่องอื่นได้เขาส่ายหัวและไม่กล้าแม้แต่จะหายใจออกมาเสียงดังแต่เขายังคงฟังต่อไปโลกนี้ช่างกว้างใหญ่สรรพสิ่งทั้งหลายล้วนมีวิญญาณมนุษย์เป็นนายของดวงจิตวิญญาณทั้งหมดทั้งมวลนี้เมื่อฟ้าดินได้สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาฟ้าดินย่อมมีเหตุผลของมันกฎแห่งสวรรค์และโลกาความหมายที่ลึกซึ้งและหลักความจริงนั้นมีอยู่ทุกที่เมื่อฟ้าดินสร้างมนุษย์ให้มีสองมือสองขาและสองตาเช่นนั้นมันก็มีเหตุผลแต่ข้ากลับพยายามทำลายมันมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอีกแล้วที่ข้าจะไม่ได้ทรมานจากการลงโทษจากสวรรค์จักรพรรดิยินหลับตาลงและพูดด้วยความขมขื่นและปวดร้าวจากนั้นเขาก็หันกลับมาเผชิญหน้ากับเจียงอี้และตอบว่าเจ้าหนุ่มหากเจ้าต้องการขึ้นสู่ขั้นที่สี่ของทักษะเสียงสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์เจ้าอย่าได้ขัดขืนสวรรค์เลยร่างกายของเจ้าจะต้องไม่ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปและเจ้าไม่สามารถกลายพันธุ์ได้ร่างกายของมนุษย์เป็นรูปแบบที่สมบูรณ์แบบเมื่อสิ่งนี้ถูกทำลายลงเจ้าจะไม่สามารถไปถึงยอดเขาได้เจียงอี้ตกตะลึงเขาเข้าใจสิ่งที่จักรพรรดิยินพูดไม่มากก็น้อยอย่างไรก็ตามแต่ร่างกายของเขาได้กลายพันธุ์ไปแล้วดาวเก้าดวงปรากฏขึ้นในตันเทียนของเขาในขณะที่ในหัวใจของเขายังมีหอกวิญญาณสีรุ้งด้วยจากที่จักรพรรดิยินอธิบายมาร่างกายของเขาไม่ใช่ร่างกายที่สมบูรณ์แบบที่สุดไปแล้วนั่นหมายความว่าเขาจะไม่มีวันมีโอกาสเป็นขอบเขตกึ่งเทพใช่หรือเปล่าอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ